ก็ฉันไปลอยอังคารลูกชายฉันเนี่ยวันที่9มกราคม2554แล้วหลวงน้าวัดใหญ่ทองก็ตายวันที่10มกราคม2554ตายพร้อมลูกเรือเจ็ดสิบมีลูกผู้ทำแหละจะยุ่งมากถ้าไปก่อนอย่าไปอยู่ที่นู่นตอนแรกเขาไม่ยอมรับไปหรอกนะครับวันนี้เขาเลยมายอมรับมาที่หลังแต่ถ้าเขาไม่มีให้ก็ฝ่ายที่ก็จะทำเรื่องพิทักษ์ไปแล้วโอ้ผมว่ากันนะทำเรื่องพิทักษ์เออตาไม่เหลืองจะมาที่ไหนได้ลูกคุณครูเขาก็ให้มันไม่แน่นอนนะคือลูกจะไปยังไงอาจจะพักแก่แต่เมื่อวานพุ่งกลับแต่ก็พุ่งไปรถเปล่าก็ได้ไหมได้ไหมไม่ข่าวก็ไม่ต้องมาแล้วชาเนี่ยได้ป้าเขาเตี้ยเขาไม่กินนมรอพ่อแม่เขาจะเช็คไปออกอ่ะโอ้การขายเดี๋ยวกำเช็คไปอ่ะนะการพ่อไปเลยค่ะไม่ไปนะฉันจะมาไทยรัฐรู้ไม่เกี่ยวหมายเขาไปแล้วกันชัยไปคอยหาก็บอกว่าจะเอาไงเมื่อไรเดี๋ยวเขามีท่าทวงให้มาสัมภาษณ์ก่อนไงแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงจะออกแล้วเหมือนจริงกันนะให้ออกคราวที่แล้วเราไปนั้นช่องอะไรอ่ะเที่ยงก็ออกกี่โมงเที่ยงกว่านะใช่เที่ยงก็ออกนี่เที่ยงเนี้ยออกแล้วเสร็จ2โมงถึงไหมประมาณ9โมงครึ่งวันนั้นออกแบบเดี๋ยวเราไม่ใส่ต้องโอ้ด้วยอย่างนี้ก้าโมงนี่โอ้ขอแวะล้างค้างที่ได้ข่าวว่าจะได้เงินแล้วนี่แล้วรู้สึกยังไงก็ดีใจนะขอบคุณนักข่าวด้วยทุกคนด้วยที่มาช่วยเหลือทุกคนนะขอบคุณทุกคนเลยไม่รู้จักช่องไหนก็แล้วแต่ถ้ารู้แล้วนะขอบคุณทุกคนครับแล้วจะดำเนินงานต่อไปครับคือว่าก็เรียกมาทำบุญครั้งใหญ่แล้วฉันก็ทำมาหากินของฉันไปเรื่อยๆตาเนี่ยเก็บไว้รักษาตัวมั่งไว้ทำงานตบตัวฉันเองมั่งแล้วหมดไปแล้วถ้าเราไปใช้จ่ายไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวมันหมดไปแล้วเราไม่รู้จะเอาที่ใครแล้วเราไม่มีลูกนี่เราก็ต้องระวังให้ดีเราระวังตัวเราให้ดีครับอืมแล้วเงินตรงนี้เราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับปรับปรุงบ้างเราก็จะไปเลี้ยงพระเราก็จะไปปลูกบ้านละมั่ง มันก็เหลือไม่เท่าไหร่หรอกหน่อยเดียวเองล้านห้าเขาให้ศาลก็ตัดสินนะตอนนี้วันนี้ต้องเขาจะให้เงินเมื่อไหร่นะพอทราบไหมยังไม่รู้เลยแต่เห็นข่าวเขานะออกในฉันดูอ่ะเขาบอกว่าพ่อแม่เขาจะไปที่ศาลกัน3โมงเช้าวันนี้เอาเงินไปวางศาลเอาเช็คไปให้ศาลฉันรู้ด้วยโทรทัศน์นะเมื่อคืนนั้นก็คือใจ